เรียนความคืบหน้านะครับหลายท่านคงจะทราบดีว่าตัวพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566นะครับได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับใช้และมีผลในวันนี้แล้วนะครับสิ่งที่ผมได้รับมอบหมายจากทางท่านรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าตามกฎหมายดังกล่าวเนี่ยทางกระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางเป็นฝ่ายเลขาที่จะเชื่อมโยงประสานทำให้การปฏิบัติตามพ.ร.ก.ฉบับนี้มีผลอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับก็ได้รับความกรุณาแล้วก็เรียนเชิญทางตร.ซึ่งก็ทางท่านพลตำรวจโทวรวัฒน์ท่านผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็ได้มาร่วมประชุมนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยทางคุณสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาซึ่งก็เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการนะครับของทางธนาคารประเทศไทยนะครับทางสมาคมธนาคารไทยก็มีคุณพยงศรีวณิชนะครับท่านนายประธานสมาคมนะครับแล้วก็ทาง DSI ก็มีทางท่านรองอธิบดีน้องตรงหน่วยปิยะนะครับทางปปงก็มีท่านวิทยานะครับซึ่งก็เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับรวมถึงทางสมาคมธนาคารทางโอเปอเรเตอร์ต่างๆส่วนทางกสทช.ท่านร่วมประชุมกับเรานะครับท่านรองเลขาธิการแต่ว่าท่านประชุมทางออนไลน์นะครับแต่ว่าการประชุมในวันนี้ผมขออนุญาตพูดในภาพรวมคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นอาจจะมีเพรสทางท่านผู้แทนหน่วยงานต่างๆจะเพิ่มเติมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าพรบ.พรก.เนี่ยเมื่อใช้แล้วพรก.นี่มีผลหลายเรื่องเป็นเรื่องที่มีผลทันทีนะครับเรื่องที่มีผลทันทีเนี่ยคือเช่นนะครับเรื่องของการเปิดบัญชีม้าการโฆษณาการชักชวนการดำเนินการที่ทำให้เกิดบัญชีม้าและเป็นเครื่องมือในการกลไกในการโอนเงินไปยังมิจฉาชีพเนี่ยนะครับเป็นความผิดอาญาในตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้ามีบัญชีม้านะครับถ้ามีการโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยท่านมีความผิดทางอาญานะครับถ้าไม่ไปรีบดำเนินการสกัดยับยั้งในตัวเองเนี่ยแล้วเราตรวจพบเนี่ยนะครับทางตำรวจก็จะดำเนินการได้ทันทีอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องรอให้มีการหลอกลวงนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่องที่สองก็คือว่าสิ่งที่เป็นจุดสำคัญก็คือการระงับยับยั้งการโอนเงินนะครับการสกัดยับยั้งการโอนเงินเนี่ยนะครับตามกฎหมายเนี่ยมีผลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราพบว่านะครับมีการโอนที่มีการผิดปกตินะครับมีการหลอกลวงนะครับสิ่งที่กฎหมายให้ใช้ได้ในขณะนี้คือการแจ้งไปที่ธนาคารนะครับทางธนาคารเองก็ได้มีการสร้างระบบในการที่จะติดต่อภายในกันระหว่างธนาคารด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าระบบนี้อาจจะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตให้เป็นระบบที่ทำงานเป็นระบบออโตเมติกมากขึ้นแต่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีระบบที่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับในส่วนนี้ก็เท่ากับว่าเครื่องมือการระงับการโอนเงินขั้นต้นเกิดแล้วนะครับอันที่สองก็คือว่าสิ่งที่มันจะต้องดำเนินการต่อไปเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องนี้มันชัดเจนมากขึ้นคือตามกฎหมายเนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อจะมาดูแลนะครับทางเราได้เตรียมรายชื่อของคณะกรรมการที่จะเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเราคาดการว่าเราจะนำเสนอชื่อท่านรัฐมนตรีนะครับดีเนี่ยเป็นประธานนะครับเพราะเป็นเจตจำนงดั้งเดิมที่อยู่ในกฎหมายแต่ว่าองค์ประกอบก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าในต้นสัปดาห์หน้าก็จะมีการเสนอในเรื่องนี้นะครับแล้วคณะกรรมการเองก็จะมีการประชุมสิ่งที่จะเกิดต่อไปในอนาคตก็คือว่าคณะกรรมการจะมีการประชุมเพื่อเดินใน 2-3 เรื่องก่อนเรื่องแรกก็คือว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรต่างๆนะครับทางกสทช.กับโอเปอเรเตอร์นะครับทางธนาคารต่างๆกับตัวตำรวจแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างหน่วยบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะมีการเห็นชอบนะครับในคณะกรรมการซึ่งได้เตรียมไว้แล้วนะครับได้เตรียมไว้แล้วน่าจะให้คณะกรรมการพิจารณาได้ในสัปดาห์หน้านะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราได้มีการเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นที่เสนอกรรมการด้วยว่ามันจะมีคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับที่มีทางผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านตำรวจปปง DSI นะครับทำงานร่วมกับทางภาคธนาคารที่จะช่วยกันพัฒนาเรื่องเหตุสงสัยนะครับและจะทำให้เราสามารถยับยั้งการโอนเงินจากเหตุสงสัยพวกนี้ได้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุจริงๆนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะให้ความเชื่อมั่นกับทางประชาชนนะครับว่าหน่วยราชการต่างๆทางรัฐบาลได้ดำเนินการออกราชกำหนดนะครับแล้วก็สามารถที่จะบรรลุแนวทางที่จะเดินต่อไปในข้างหน้าได้อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะนำเรียนเบื้องต้น